หน่อยยังไม่ดันลงยังไม่ดันขอใช้ตัวมือดังๆให้คุณโยนเมฆพ่นกระนั่งรำหน่อยวันนี้นางรำมันดีสวัสดีค่ะสายบุญทั้งหลายค่ะวันนี้กฐินสามัคคีวัดบ้านระลมอะไรค่ะหมู่4ตำบลปรือกระบวนเริ่มแล้วนะคะเชิญชวนสายบุญนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยกันนะคะเปิดช่องของยายดูเด้อยายมีช่องเลยเหรอยายมีช่องอยู่ยายเปิดช่องมานานแล้วยายธรรมดาเนี่ยยายช่องยายไม่ฝ้ายยายขายพลังบวกเย็นด้วยเด้อเออจ้านางรำปังหมดเลยนะครับนางรำยังไม่มาเลยถ่ายได้เป็นนาทีก็ตัดออกแล้วก็ถ่ายอีกเป็นนาทีมีหมู่5หมู่14แล้วก็นางรำรวมหมู่16หมู่10จ้ะเป็นคนเดียวเลยThank you.
ดีค่ะใครอยากจะถอดรูปใครอยากจะเก็บภาพกับหลวงพ่อสีโพก็ยินดีนะปีนี้อนุญาตให้ยืนถ่ายคู่ประกบได้ไม่ต้องเสียตังค์ปีหน้าต้องบูชานะปีหน้าต้องบูชาอย่างน้อยหนึ่งเช็คสักทีรอฟังเสียงหลวงพ่อพันนะพันทันทีวิทยุชมพิมลกันยาไม่มีเวลาให้จริงๆนะแต่จ้าประเด็นที่วัดสีโพวันที่10พฤศจิกายนจะบูชาหลักร้อยไม่ได้นะกฐินวัดศรีโพกองละ 3,000 ปัจจัยบริวารกฐินในปีนี้ยอดคร่าวๆยังไม่ถึงแสนนะยังไม่ถึงแสนแต่จะถึงแสนในช่วงปลายแน่นอนญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันนะเตรียมอัดเตรียมปัจจัยได้ต่อยอดบุญกฐินร่วมกันอ่ะโยมรับวัตถุมงคลจากหลวงพ่อเสร็จมารับทานทางด้านนี้เลยนะมารับทานตรงนี้ได้เลยน้องหมูสาวๆ 3-4 คนนี้มารับทานตรงนี้มาเป็นมะเฮียนชอบเด็กค่ะเดี๋ยวก่อนนะโมทนาสาธุสาธุนะขอบคุณมากมายขอบคุณพี่น้องนะชาวกระโหลกกระไซแล้วก็บรรพบุรุษเพียรนะที่นะมาร่วมนะทอดกฐินสามัคคีแล้วก็ร่วมถวายนะผ้าไตรเนื่องในงานทอดกฐินสามัคคีที่วัดกระโหลกกระไซโอ้แล้วพอสีโคนี่แยกประสาทสัมผัสได้เยอะมากทั้งถือโทรศัพท์เองด้วยทั้งคุยไมค์ด้วยทั้งเก็บภาพมันเป็นมงคลด้วยเหตุผลหนึ่งก็คืออยากจะเก็บภาพให้ญาติโยมได้ย้อนระลึกนึกถึงงานบุญที่เราท่านทั้งหลายได้ทำบุญร่วมกันนี่แหละโมทนานะโมทนาสาธุสาธุอย่างยิ่งเลยใจตะเวนเกินรับวัตถุมงคลต่อ